สวัสดีนะครับผมขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับความรักเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของคริสตศาสนาอันเป็นศาสนาเอกเทวนิยมที่ปฏิเสธพหุเทวนิยมสำหรับเอกเทวนิยมนั้นพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ชายเท่านั้นพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างสรรค์สรรพสิ่งในโลกทั้งหมดทั้งมนุษย์นะครับโดยรวมและสรรพสิ่งอื่นพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างความรักให้กับโลกรวมทั้งมนุษย์นั้นเนี่ยนะครับก็คือความรักฉะนั้นนะครับในจอห์น46ถึงบอกว่าโค้ดนะครับฉะนั้นเราจึงรู้และวางใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าก็ทรงอยู่ในคนคนนั้นนะครับจบโคเทชันความรักจึงเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่และทรงอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าในวิธีแห่งเอกเทวานิยมพระเจ้าที่มีความรักและเป็นความรักที่ต้องการการตอบรับจากมนุษย์แบบไม่มีเงื่อนไขมนุษย์แห่งอิสราเอลไม่ได้อยู่ภายใต้อานัตของระเบียบอำนาจดวงดาวหรือจักรราศีแต่อยู่ในกฎของพระผู้เป็นเจ้าความคิดเชิงจริยธรรมของคริสตศาสนาปฏิวัติด้วยการเปลี่ยนจริยธรรมจากมิติของปัจเจกบุคคลมาสู่ระดับของมนุษย์ในสังคมมนุษย์กับความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันความรักที่มอบให้กับมวลมนุษยชาติความรักที่ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมอบกับใครคนใดคนหนึ่งเช่นคู่รักแม่พ่อลูกเป็นต้นแต่มวลมนุษย์ทั้งหลายที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีตัวอ้างอิงเชิงประจักษ์ความรักที่มีให้กับมวลมนุษยชาติที่ไม่ต้องการคุณลักษณะเฉพาะที่ใช้กับใครคนใดคนหนึ่งย่อมเปิดทางความคิดแบบตำนานในความคิดของโอโดมาควัตนะครับนักปรัชญาเยอรมันสายอนุรักษ์นิยมเห็นว่ามนุษยชาตินั้นไม่สามารถที่ดำรงอยู่ได้โดยปราศจากตำนานหรือเรื่องเล่าความหลงไหลที่มีต่อเรื่องเล่าเป็นอะไรที่ได้รับความนิยมเสมอสถานะของพระคัมภีร์ไบเบิลจะไม่สามารถที่จะใช้เป็นต้นต่อของการอ้างอิงความจริงตามความคิดแบบคริสต์ได้แบบที่มาร์ตินลูเทอร์ได้กระทำอีกต่อไปสถานะของพระคัมภีร์ไบเบิลในสังคมหลังพระคัมภีร์ที่เราเรียกว่า post biblical society ไม่สามารถที่จะปฏิบัติการที่เรียกว่า truth claim หรือการอ้างความจริงได้อีกเช่นเคยแต่ดังที่มาร์คเวทได้กล่าวไว้ความเป็นหนึ่งและความละจะใช้ชีวิตกับความเป็นจริงอย่างไรความเป็นจริงอย่างหนึ่งนะครับและจะใช้เป็นเราจะใช้ชีวิตกับความเป็นจริงอย่างไรนั่นก็เป็นอีกหนึ่งนะครับความรับรู้ความรู้รับใช้เรื่องแรกในเชิงระดับประชานหรือ cognitive และเรื่องเล่าต่างๆนั้นรับใช้อันหลังความรู้ใช้กับเรื่องจริงและเรื่องที่ไม่จริงส่วนเรื่องเล่าเป็นเรื่องที่ไว้จัดการเรื่องความสุขและการไม่มีความสุขถึงแม้ว่าโลกแห่งความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์จะเป็นแบบใดแต่การหลุดออกจากโลกของการเรื่องเล่าที่พร้อมจะมอบความสุขให้กับเรานั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเพราะเราอยู่ในโลกที่ถูกเล่าเรื่องในบรรดาตำนานเรื่องความรักย่อมเป็นหนึ่งในเรื่องราวของตำนานที่สำคัญจากความรักของกรีกโบราณเช่นเฮเลนออฟทรอยหรือจะเป็นความรักการเรื่องเล่าความรักในอริสโตฟานิสในซิมโพเซียมของเพโตรไล่จนมาถึงรามยานะหรือที่ภาษาไทยเราเรียกกันว่ารามเกียรติและอะไรอื่นๆอีกมากมายก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวของความรักไม่ว่าจะถูกถ่ายทอดหรือมีโครงเรื่องแบบใดความรักก็เป็นเรื่องที่เร้าใจเสมอความรักของคริสตศาสนาที่เล่าเรื่องผ่านพระคัมภีร์ไบเบิลไม่เพียงแต่เร้าใจแต่ยังนำพาให้เกิดความศรัทธาในความรักของพระผู้เป็นเจ้าที่มีให้กับมนุษย์เพียงแต่ว่าสถานะของพระคัมภีร์ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้เหมือนเดิมสถานะของไบเบิลกลายเป็นตัวบทหรือเท็กซ์ที่จะนำพาอันตรายมาด้วยในโลกที่ต้องการแยกศาสนามาเป็นเรื่องส่วนตัวถึงแม้ว่าจะมีความพยายามที่จะลดทอนสถานะความศักดิ์สิทธิ์ของไบเบิลให้เหลือแค่วรรณกรรมแบบหนึ่งก็ตามแต่ความรักในพระคัมภีร์ไบเบิลอยู่ภายใต้กรอบคิดเอกเทวนิยมหรือถ้าใช้คำของมาร์คเวทก็คือความคิดแบบเอกตำนาน monomythical thinking นั่นเป็นความคิดที่อันตรายเพราะมักจะส่งผลร้ายเสมอเนื่องด้วยว่ามีอะไรบางอย่างได้เพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นเช่นความรักที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวห้ามนอกใจ
ในขณะที่ความคิดแบบพหุตำนานนั้นกลับให้คุณมากกว่าเอกตำนานความรักจึงพร้อมเสมอที่จะนำไปสู่อันตรายแต่นั่นย่อมไม่ใช่สิ่งที่ศาสนาต้องการนำเสนอในผลงานคลาสสิก Hesiod and the Bible ของเนลสันกรึกนะครับซึ่งมีชีวิตอยู่ตั้งแต่1900ถึง1971คนคนนี้เป็นราบายและนักโบราณคดีอเมริกันคนสำคัญนักอเมริกันนะครับได้ชี้เห็นถึงความหมายที่สามารถที่จะใช้กับบริบทที่หลากหลายของคำว่าเฮสิตในพระคัมภีร์เก่าคำว่าเฮสิตของยิวนั้นหมายถึงความรักที่ยังรวมไปถึงความเมตตาความกรุณาปราณีพร้อมเสมอที่จะให้อภัยสายสัมพันธ์จึงบ่งบอกถึงความจงรักภักดีไม่ต้องการการตัดขาดเช่นสายสัมพันธ์ในครอบครัวเครือญาติสายสัมพันธ์ของเผ่ารวมไปจนถึงระหว่างเผ่าในสังคมอิสราเอลโบราณการสร้างพันธมิตรที่ผู้คนจะต้องมีหน้าที่และสิทธิจะต้องปฏิบัติตามนั่นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากใครก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามกฎก็จะถูกขับออกสายสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างตอบสนองซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่สำคัญเพียงแต่คำว่าเฮเซตนั้นดำรงอยู่ก่อนการมีพันธสัญญาหรือมีพันธสัญญาแล้วถึงมีเฮเซตถ้าให้เฮเซตมาก่อนหรือเป็นพื้นฐานให้กับพันธสัญญาแล้วทำไมถึงต้องมีพันธสัญญาอีกทั้งนี้เฮสิตเกิดขึ้นในระดับต่างๆแต่เป็นสายสัมพันธ์ระหว่างคนที่เหนือกว่ากับคนที่แอ่อนแอกว่าหรือสายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าสายสัมพันธ์เหล่านี้เป็นสายสัมพันธ์เชิงพันธสัญญานะครับโควิเนนนะครับไม่ใช่คอนแทรคสายสัมพันธ์ที่ครอบคลุมไปยังกลุ่มคนที่ไม่ใช่สายเลือดหรือเป็นเครือญาติถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายสายสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายและผู้หญิงในเจเนซิส 3:16 นะครับโค้ดเราจะทวีความลำบากของเจ้าให้มากขึ้นยามมีครรภ์รวมถึงความเจ็บปวดยามคลอดลูกแม้กระนั้นเจ้ายังปรารถนาในสามีของเจ้าและเขาจะเป็นผู้ปกครองเหนือเจ้าผู้ชายจะเป็นผู้ปกครองผู้หญิงวิธีแห่งการปกครองระหว่างเพศที่บ่งบอกถึงความไม่เท่าเทียมกันถึงแม้ความสามารถในการล่าสัตว์จะเป็นของผู้ชายในสังคมเข้าล่าสัตว์และเก็บของนะครับและหาอาหารนะครับ Hunter Gathering จะมีมากกว่าผู้หญิงในขณะที่การขุดหาอาหารเป็นหน้าที่สำคัญของผู้หญิงการขุดหาอาหารก็ไม่ได้มีสถานะที่ดีนะครับเท่ากับคนที่หาโปรตีนมาให้อย่างไรก็ตามความสามารถและชื่อเสียงในการล่าสัตว์นั้นกลับไม่ได้ทำให้เมียของนักล่าสัตว์มีความสุขที่ดีกว่าผู้หญิงคนอื่นๆทั้งนี้การแบ่งปันอาหารให้กับคนอื่นๆยังเป็นวิธีที่สำคัญของสังคมเข้าป่าล่าสัตว์สำหรับในสังคมที่เท่าเทียมกันนั้นเมื่อได้อาหารมาอาหารที่ล่ามาแล้วก็ต้องแบ่งปันกันทันทีความไม่เท่าเทียมกันทำให้เกิดการตอบสนองต่อกันและกันนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องรับการตอบสนองทันทีสังคมที่ไม่เท่าเทียมกันการตอบสนองสามารถที่จะเลื่อนเวลาออกไปได้ถ้าจะกล่าวอย่างง่ายๆก็คือเราต้องคอยหรือคนแต่ละคนนั้นมีความสามารถที่จะคอยและยอมรับการรอคอยการเลื่อนเวลาออกไปแสดงถึงคุณค่าที่ได้รับและการตอบสนองที่ไม่ได้มีคุณค่ามากจนทำให้มีความสำคัญความไม่เท่าเทียมกันจึงทำให้การมาสายนั้นเกิดขึ้นได้เสมอในสังคมเข้าป่าล่าสัตว์ที่แตกต่างไปจากสังคมที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลความไม่เท่าเทียมกันที่ดำรงอยู่ด้วยการไร้ซึ่งทรัพย์สินส่วนบุคคลทำให้การตอบสนองต่อผู้คนเช่นเมื่อได้อาหารมาเป็นต้นเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับการตอบสนองที่เร็วที่สุดอาหารที่หามาได้ไม่ได้เป็นสมบัติของส่วนตัวสังคมที่เท่าเทียมกันแสดงถึงการเข้าถึงทรัพยากรโดยไม่แตกต่างกันการสะสมและการแข่งขันไม่ใช่คุณค่าหลักการปฏิวัติการเกษตรทำให้ปริมาณการเพิ่มผลิตอาหารเพิ่มมากขึ้นการสั่งสมอาหารหรือทุนเป็นเงื่อนไขสำคัญของการดำรงชีวิตในสังคมเกษตรการเปลี่ยนสัตว์ป่าให้มาเป็นสัตว์บ้านเพื่อการใช้งานและอาหารเปลี่ยนการใช้และเวลากับการล่าสัตว์ไปสู่กิจกรรมในทางการเกษตรถึงแม้ว่าอาหารของสังคมเกษตรจะมีมากพอที่จะทำให้ประชากรขยายตัวแต่คุณภาพของอาหารสังคมเกษตรกลับไม่ได้ดีเท่ากับการกินอาหารของสังคมเข้าป่าล่าสัตว์สุขภาพแย่ลงขนาดของมนุษย์ยุคหินใหม่นั้นลดลงประมาณ 2.83 เซนติเมตร
เส้นทางของสังคมเกษตรจึงกลายมาเป็นเส้นทางของวิถีแห่งความไม่เท่าเทียมกันสังคมที่ไม่เท่าเทียมกันที่เต็มไปด้วยที่เต็มไปด้วยใครบางคนเหนือกว่าใครบางคนกลับเป็นสังคมที่ดึงดูดผู้คนเป็นจำนวนมากการโฆษณาชวนเชื่อของอริสโตเติลด้วยการโฆษณาชวนเชื่อของอริสโตเติลชัดเจนด้วยประโยคแบบที่ดีที่แบบจะดีที่สุดเมื่อมนุษย์เข้ามาอยู่ในโพลิสไม่ว่าการโฆษณานั้นจะเป็นการตอบโต้กับความคิดที่ยึดมั่นในการผลิตภัณฑ์และการสร้างของมนุษย์หรือไม่ก็ตามการยืนหยัดในโพลิสหรือการเมืองเป็นเรื่องธรรมชาติหรือฟูเซียเดอร์นะครับมนุษย์นั้นจะต้องอยู่ในโพลิสต่างแสดงถึงการสนับสนุนของอำนาจของโพลิสการเข้ามาอยู่ในโพลิสของเรามนุษย์จากที่ค่อยๆเปลี่ยนจากสังคมเข้าป่าล่าสัตว์และหาอาหารป่าหรือแม้กระทั่งการทำการเกษตรมาสู่การใช้ชีวิตในเมืองได้รับการสร้างความสมเหตุสมผลให้กับคุณูปการของชีวิตในโพลิสด้วยคำที่ทรงเสน่ห์ต่างๆเช่น freedom หรือ alutilia ไม่ว่าเสรีภาพนั้นจะเกิดขึ้นจากการได้มีบทบาทในการกำหนดชะตาชีวิตตัวเองหรืออะไรอื่นก็ตามสังคมเมืองสามารถให้ alutilia แบบที่มนุษย์ในสังคมเข้าป่าล่าสัตว์และหาอาหารในป่าเคยมีมาก่อนอลูทิเลียนั้นจะต้องอยู่ร่วมกับผู้คนที่ไม่มีผีบรรพชนคนเดียวกันกับกลุ่มคนเล็กๆในสังคมเข้าป่าราษฎรสำหรับอลูทิเลียของกรีกโบราณนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของการเมืองแบบสมัยใหม่ที่แยกขาดจากปริมณฑลอื่นๆอลูทิเลียนั้นเป็นคุณลักษณะของมนุษย์ที่จะผูกพันรักเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงแต่ศาสนาของกรีกโบราณนั้นยอมรับความหลากหลายในการเคารพศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือเทพเจ้าหลายองค์ในช่วงเวลาของคริสต์ศาสนาที่เรียกศาสนากรีกโบราณว่าเฮเลนิสมอสทั้งนี้ก็เพื่อความชัดเจนระหว่างศาสนาเอกเทวานิยมกับพหุเทวานิยมสำหรับเอกเทวานิยมนั้นพระผู้เป็นเจ้านั้นอยู่นอกโลกแต่ศาสนาของกรีกโบราณเทพเจ้าอยู่กับมนุษย์เทพเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์เทพเจ้าเองก็ต้องการผ่านการสร้างเทพเจ้าไม่ได้เป็นอมตะเทพเจ้าไม่ได้มีอำนาจมากที่สุดเทพเจ้าก็ต้องตกอยู่ในชะตากรรมแบบมนุษย์ศาสนาของกรีกโบราณเหมือนกับศาสนานอกจารีตเอกเทวนิยมที่ไม่ได้ความสำคัญกับพระคัมภีร์มากเท่ากับพิธีกรรมรากฐานของอลูเทเลียจึงเป็นเรื่องของการนับถือเทพเจ้าที่แต่ละคนต่างมีเทพเจ้าเป็นของตัวเองต่างฝ่ายต่างยอมรับเสรีภาพในการนับถือศาสนาเทพเจ้าจึงไม่ละเมิดอลูเทเลียดังนั้นเสรีภาพในทางความคิดและวิธีปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของกิจกรรมและความเชื่อในทางศาสนาในโพลิสหรืออาจจะไปถึงโพลิไซเราต้องไม่ลืมว่าสังคมแบบโพลิสหรือสังคมซิตี้สเตทนั้นอย่างน้อยๆนะครับมีกระจายตัวอยู่ในแอฟริกาเหนือและดินแดนอื่นๆมากมายเพราะฉะนั้นไม่ใช่มีเอเธนซีเดียวศาสนาของกรีกโบราณยอมรับความหลากหลายของการเคารพนับถือเทพเจ้าแต่การเข้ามาอยู่ในโพลิสทำให้การยอมรับอำนาจของผู้นำทั้งในระดับศาสนาและการเมืองนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากการเข้ามาอยู่ในสังคมเมืองที่ยังรวมสังคมเกษตรนั้นเนี่ยที่ยังเป็นสังคมเกษตรด้วยนั้นเปิดทางให้กับการยอมรับอำนาจของผู้นำไม่ว่าจะอยู่ในระเบียบทางการเมืองและศาสนาสถานะของโพลิสบ่งบอกถึงการลงหลักปักฐานของสังคมเกษตรกรอบคิดอริสโตเติลตัดขาดสายสัมพันธ์ของวิถีชีวิตมนุษย์แบบเข้าป่าล่าสัตว์เข้าหานะครับเข้าป่าล่าสัตว์สังคมเกษตรได้สร้างสายสัมพันธ์อันใหม่ที่ไม่จำเป็นที่ต้องย้ายถิ่นฐานไปไหนทำให้ความผูกพันที่มีต่อดินแดนและพื้นที่ที่มอบความอุดมสมบูรณ์จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้พื้นแผ่นดินจำเป็นที่จะต้องได้รับการยกย่องหลุมฝังศพจะต้องได้รับการเคารพจากพื้นแผ่นดินจนถึงบรรพบุรุษและบรรพสตรีล้วนแล้วแต่เป็นผู้สั่งสมความมั่งคั่งให้กับคนรุ่นหลังการระลึกและการยกย่องเหล่าผู้คนที่มาก่อนทั้งหลายคือหนทางของพัฒนาหนทางของการพัฒนาความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณและศาสนาโลกทั้งวิญญาณและผู้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ร่วมกันได้เพียงพื้นที่ของผีบรรพชนเหล่านี้ครอบคลุมพื้นที่จำกัดการขยายอำนาจของเมืองต้องการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใหญ่ไปกว่าผีบรรพชนผีบรรพชนไม่สามารถคุ้มครองดินแดนที่กว้างใหญ่ไพศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวผ่านอำนาจของชนชั้นนักรบ
เทพเจ้าที่อำนาจล้นฟ้าแบบเดยูเป็นสิ่งจำเป็นเพียงแต่เดยูเป็นเทพพระเจ้าผู้ชายการเดินทางของเดยูมาสู่กรีกโบราณก็นำมาซึ่งซุสและในละตินก็คือไอุสผู้เป็นเทพเจ้าที่ดูแลฟากฟ้าและแสงสว่างสายสัมพันธ์ระหว่างเทพเจ้ากับมนุษย์ในกรีกโบราณไม่ต้องการความรักระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้านะครับไม่ต้องการตามก็ตายก็ตามที่มนุษย์ต้องการเทพเจ้าช่วยเหลือก็จำเป็นที่จะต้องสวดอ้อนวอนหรือประกอบพิธีกรรมด้วยความที่เทพเจ้าของกรีกก็ไม่ได้แตกต่างจากมนุษย์ในเรื่องราวต่างๆเทพเจ้าก็มีความรักเช่นเดียวกับมนุษย์ในกรอบคิดของกรีกโบราณความรักมีได้หลายชนิดเอรอสเป็นคำที่บ่งบอกถึงความต้องการทางเพศเพราะฉะนั้นเพศก็พร้อมเสมอที่จะทำความย่อยยับให้กับมนุษย์ฟิเลียไม่ได้แสดงถึงความต้องการทางเพศที่เราหลอนแต่เป็นเรื่องของสายสัมพันธ์นะครับฉันมิตรหรือฉันอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ต่างแสดงถึงความผูกพันและความมั่นคงภักดีที่มีต่อกันลูดุสนั่นหมายถึงเกมและการเล่นเมื่อหมายถึงความรักจึงไม่ได้เป็นอะไรที่จริงจังแต่เป็นเรื่องเล่นๆการยั่วยวนปล่อยเสน่ห์พรากมานั้นเป็นลูกของอัฟโรไดต์และเป็นน้องสาวของเอรอสความรักแบบพรากมานั้นเป็นความรักในระยะยาวความรักที่เป็นห่วงเป็นใยและดูแลกันฟิลูเทียเป็นความรักที่มีต่อตัวเองสตอร์เกเป็นความรักภายในครอบครัวความรักระหว่างพ่อและลูกๆซุงซีเนียหมายถึงไมตรีจิตเอื้อแฝงเผื่อแผ่และการต้อนรับขับสู้ที่มีให้กับเพื่อนๆสำหรับอากาเป้นั้นเป็นความรักแบบที่ไม่มีเงื่อนไขความรักแบบคริสเตียนนั้นใช้คำว่าอากาเป้อันเป็นความเป็นแก่นหลักของคริสตศาสนาทั้งในระดับศาสนาและจริยธรรมนั่นแสดงว่าพร้อมเสมอที่จะสละความรักแบบอื่นๆให้กับพระองค์การทดสอบพระผู้เป็นเจ้าที่มีต่ออับราฮัมด้วยการเส้นสังเวยไอแซคเป็นตัวอย่างที่ดีเพียงแต่วิถียิวนั้นต้องอยู่ในกฎระเบียบของพระผู้เป็นเจ้าแต่คริสตศาสนานั้นปฏิเสธกฎระเบียบเหล่านี้ในความเห็นของนักวิทยานักเทววิทยาสวีเดนนะครับแอนเดอร์ไนเกรนนะครับที่มีอายุตั้งแต่1890ถึงปี1978เห็นว่าอากาเป้นั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่สำคัญหรือเขาใช้คำว่า the transvaluation of all ancient values ที่ทำให้เอรอสเป็นอะไรที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับอากาเป้การแยกเอรอสออกจากอากาเป้ทำให้คุณสมบัติทางเพศของความรักหายไปความรักของคริสตศาสนาจึงแตกต่างไปจากความรักในความหมายของอินเดียเพศมีความชัดเจนในความรักแบบอินเดียความรักแบบอินเดียเสียศูนย์ความรักแบบอินเดียเปิดทางให้กับผู้หญิงแสดงได้ก่อนกามสูตรแสดงความรักในแบบที่ไม่แยกออกจากการร่วมเพศความรักแบบอากาเป้ของคริสตศาสนาแสดงถึงความดีและการช่วยเหลือมนุษย์คนอื่นๆในกรอบคิดที่ไม่ใช่คริสตศาสนานั้นถือว่าเป็นการกระทำเพื่อตัวเองเพื่อจะได้ประโยชน์ด้วยความรักของพระผู้เป็นเจ้าที่ลงมาปลดปล่อยมนุษย์นั้นไม่มีความจำเป็นที่พระองค์จะต้องการประโยชน์ใดๆจากการกระทำนั้นพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้มอบความรักแต่มนุษย์ในความคิดแบบกรีกคือผู้แสวงหาความรักความรักแบบอากาเป้เป็นผลทางความคิดของคริสตศาสนาที่ต้องแยกออกจากความคิดกรีกแต่นายเกรนก็ยอมรับว่าการแยกความรักทั้งสองแบบออกจากกันนั้นเป็นสิ่งที่เรื่องซึ่งไม่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆก็ความคิดของคริสตศาสนาได้รับอิทธิพลมาจากทั้งศาสนากรีกและศาสนาตะวันออกนะครับทั้งนี้เป็นผลพวงของเซนต์ออกุสตินที่ต้องการผนวกคำว่าเอลอสกับอากาเป้เข้าด้วยกันจนนำไปสู่ความรักแบบคาริตัสหรือความรักความเมตตาเพียงแต่พื้นที่ทางศาสนาและพื้นที่ทางโลกแยกออกจากกันถึงกระนั้นคาริตัส
ก็เป็นความรักแบบอมตะไม่มีวันหดหายไปไหนความรักแบบ Cupiditas ที่พร้อมเสมอที่จะสูญสิ้นเซนต์พอลนะครับพอลเดอะโพสเตอร์นะครับผู้เชิดชูอากาเป้นั้นถือว่าอากาเป้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเอรอสแบบเพลโตทั้งสองคนต่างฝ่ายต่างไม่รู้จักจักทั้งสองฝักสองคนนะครับต่างฝ่ายต่างไม่รู้จักคำที่อีกฝ่ายหนึ่งใช้คำสองคำนี้จึงเป็นคำที่ทดแทนกันไม่ได้พร้อมๆกันนั้นคุณค่าที่ให้ต่อกาเป้ก็เป็นอะไรที่คริสต์ศาสนาถือว่าสูงส่งกว่าแต่ถึงกันนั้นก็ดีการผสมผสานระหว่างกรีกโบราณและความคิดแบบยิวนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากในหมู่ยิวที่รับวิถีชีวิตแบบวิถีชีวิตและความคิดแบบกรีกหรือที่เรารู้จักกันในนามว่าเฮเลนไนส์จิวถึงแม้ว่าคริสต์ศาสนาจะแสดงความเป็นกรีกด้วยคำแบบคริสต์ไปจนถึงโลกอสด้วยความพยายามที่จะทำให้ความคิดของคริสต์มีความบริสุทธิ์ดำรงอยู่เสมอความพยายามในการสร้างความบริสุทธิ์ของคริสต์ศาสนาด้วยการลบล้างลากเหง้ายิวเป็นประวัติของคริสต์ศาสนาที่บ่งบอกถึงความเจ็บปวดเช่นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ความรักเสริมสร้างวิถีชีวิตให้ไม่เกิดการหลงตนเองเพราะโค้ดนะครับนี่จากคาโรลินเทียน81คาโรลินเทียน 8.1 เราทั้งหลายทราบแล้วว่าเราทุกคนต่างมีความรู้ความรู้นั้นทำให้เราลำพองแต่ความรักเสริมสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาดังนั้นนิเกนนะครับจึงเห็นว่าอากาเป้นั้นเป็นจะนำไปสู่การสร้างหรือเป็น creative love ผมโค้ดนะครับใครที่พระผู้เป็นเจ้ารักไม่ได้มีค่าในตัวเองอะไรที่ทำให้เขามีค่าก็เพราะพระผู้เป็นเจ้ารักความรักสร้างคริสตศาสนาและคริสตจักรความรักที่มีให้ต่อกันระหว่างมนุษย์ผู้มีบาปกับพระผู้เป็นเจ้านิโคโรลินเทียน8นะครับ2-3โคตรผู้ใดที่คิดว่าตัวเองรู้บางสิ่งบางอย่างแล้วผู้นั้นยังไม่รู้อย่างที่เขาควรจะรู้แต่ผู้ที่รักพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าก็ทรงรู้จักผู้นั้นการยกย่องอากาเป้ให้อยู่เหนือความรักแบบอื่นๆแสดงถึงชัยชนะของคริสต์ศาสนาที่มีต่อเอรอสตามความคิดกรีกอากาเป้มีลักษณะทันทีทันควันและไม่มีอะไรมาผลักดันคริสต์ศาสนาที่ต้องการให้ผู้คนเปลี่ยนศาสนาหรือเข้าลีดแสดงความต้องการความเหมือน identity ผมใช้คำว่า identity นะครับคำว่า identity แบบที่คนในสังคมนี้หรือในเวลานี้เข้าใจกันนั้นที่เหลือ identity politics นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นประมาณทศวรรษที่1980เป็นต้นมานะครับ identity คุณไปเปิดดูได้เลยนะครับรากศัพท์ของมันคือความเหมือนเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งปัญหามากนะครับเวลาหลายคนเวลาอ่านเท็กซ์ปรัชญานะครับแล้วก็มักจะเข้าใจในฐานะ political identity นะครับชัยชนะของพระผู้เป็นเจ้าแบบคริสต์ศาสนาไม่เพียงแต่ทำให้ทุกคนสามารถเอาชนะความตายด้วยการมีชีวิตที่เป็นอมตะตลอดจนชัยชนะที่มีต่อบาปมหันต์ของมนุษย์ผู้มีบาปได้เท่านั้นแต่ยังสามารถเผยแพร่ระเบียบทางความคิดให้ผู้คนทั่วโลกคือศาสนาจึงเป็นศาสนาของผู้พิชิตความรักของคือศาสนาเปิดทางรอดให้กับมนุษย์ได้รอดพ้นจากหายนะชัยชนะของคือศาสนาที่มีเหนือการกำกับชีวิตอยู่ในกรอบให้มีชีวิตอยู่ในกรอบของจริยธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นคำถามแบบเก่าแต่เนื้อหาของคำตอบเป็นสิ่งใหม่การเปลี่ยนจากเอรอสมาเป็นอากาเป้นั้นแสดงถึงความรักที่เสียสละมากกว่าการตอบสนองตัวเองแต่เพียงอย่างเดียวดังนั้นข้อความที่โด่งดังจนถือได้ว่าเป็นความคิดที่สำคัญของคริสต์ศาสนาก็คือจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าด้วยสุดกำลังและสิ้นสุดความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองนะครับอันนี้กันทุกคนคงเคยได้ยินนะครับลูก10 27
การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงจากอีโกเซนทริกที่เป็นความรักของตัวเองมอบให้กับใครบางคนกลายมาเป็นทีโอเซนทริกนะครับศูนย์กลางอยู่ที่พระผู้เป็นเจ้าจนทำให้เรื่องของยูไดโมเนียนั้นหมดความสำคัญลงโดยหันมาให้ความสำคัญกับความดีในตัวเองหรือ good in itself จนทำให้ศาสนาและจริยธรรมนั้นแยกออกจากกันได้ยากการให้ความสำคัญกับ theocentric แสดงถึงการยกระดับอากาเป้ไปสู่สิ่งสูงส่งแบบพระผู้เป็นเจ้าผู้รักมวลมนุษย์ในกรอบของคริสตศาสนาสายสัมพันธ์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การยกระดับตัวเองไปหาสิ่งสูงส่งทั้งนี้พระผู้เป็นเจ้าของคริสตศาสนานั้นปรากฏร่างในโลกของมนุษย์พระผู้เป็นเจ้าลงมาอยู่กับมนุษย์สำหรับในคริสตศาสนาพระเยซูปรากฏร่างในรูปของมนุษย์ทั้งมนุษย์และพระผู้เป็นเจ้ารวมอยู่ในร่างเดียวกันความรักที่มีให้จึงเป็นความรักที่มีต่อพระเยซูจึงเป็นมนุษย์และพระผู้เป็นเจ้าในเวลาเดียวกันนะครับ ความรักที่รวมศูนย์รวมศูนย์ได้ทั้งมนุษย์และพระผู้เป็นเจ้าความรักจึงไม่ได้แสดงแค่ theocentric แต่ยังแสดงถึงลักษณะ anthropocentric ด้วยความรักแบบคริสต์ศาสนาแสดงความรักที่ขยายตัวจากตัวเองไปสู่เพื่อนบ้านไร่ไปจนถึงมวลมนุษย์ที่จะต้องประสบชะตากรรมและความตายเหมือนกันมนุษย์ไปจนถึงมนุษยชาติเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมในเวลาเดียวกันความรักของคริสต์ศาสนาทำให้แยกความรักต่อมนุษย์ในฐานะบุคคลสามารถแยกออกจากกันได้ความรักที่มีต่อมวลมนุษย์จึงไม่จำเป็นที่จะรวมไปถึงความรักที่มีต่อผู้คนในครอบครัวหรือสตอเก้ช่องว่างระหว่างบุคคลแต่ละคนกับมวลมนุษยชาติจึงแยกออกจากกันเสมอมวลมนุษย์รวมทั้งหมดแสดงความยิ่งใหญ่กว่าคนแต่ละคนสิ่งนี้ปรากฏได้เห็นในพระผู้เป็นเจ้าและ humanityความรักตอกตึงมนุษย์เข้ากับอาณาจักรแห่งเอกเทวนิยมของพระผู้เป็นเจ้าความรักระดมทรัพยากรแบบมนุษย์ทรัพยากรแบบมนุษย์หรือทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับของคริสตศาสนาเข้าไว้ด้วยกันและเป็นพวกเดียวกันความรักก่อให้เกิด covenant of love หรือพันธสัญญานะครับหรือความรักก่อให้เกิดพันธสัญญาที่เหล่ามวลมนุษย์ผู้มีบาปกับพระผู้เป็นเจ้าเข้าไว้ด้วยกันบาปที่เกิดจากเอรอสนั้นเป็นบาปที่อากาเป้ไม่สามารถที่จะช่วยให้รอดได้ถึงแม้ความรักจะสร้างพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าแต่พันธสัญญาไม่ได้ช่วยทำให้ผู้มีบาปจะกลับไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์ถึงจะรักขนาดไหนก็ยังต้องรอคอย salvation หรือการรอดมนุษย์ในฐานะคนบาปไม่สามารถรอดได้ด้วยตนเองนี่จอห์น6:44 quotation นะครับโค้ดไม่มีใครมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาทรงชักนำให้เขามาและเราจะให้คนนั้นเป็นขึ้นคนนั้นนะครับขึ้นมาในวันสุดท้ายถ้าไม่มีพระเยซูก็ไม่มีทางที่จะเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าได้เพราะโค้ดไม่มีคนที่เข้าใจไม่มีคนที่แสวงหาพระผู้เป็นเจ้าพวกเขาทุกคนหลงทางกันหมดเขาทั้งปวงเป็นคนไร้ค่าเหมือนกันทั้งสิ้นไม่มีสักคนเดียวที่ทำดีไม่มีเลยนะครับโรมัน 3:11-12นะครับมนุษย์ต้องรอคอยการกลับมาของผู้มาปลดปล่อยหรือมาสายอ่ะแต่ก็ยังได้รับแต่ก็ยังได้แต่รอคอยถึงแม้การจะรอคอยขนาดไหนด้วยความรักขนาดไหนก็ยังต้องมีความหวังความหวังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของคริสตศาสนา
ผู้การมีศรัทธาแต่เพียงอย่างเดียวเป็นสิ่งที่ไม่พอคือศาสนาต้องเป็นความหวังด้วยความศรัทธาคือความมั่นใจเพราะมีเหตุผลหนักแน่นว่าสิ่งที่หวังนั้นจะเกิดขึ้นได้นี่คือสิ่งที่อยู่ในฮีบรู 11.1 ความหวังที่มีต่อคำมั่นสัญญาของผู้เป็นเจ้าจึงยังต้องมีอยู่เสมอในขณะเดียวกันนั้นนะครับอากาเป้ก็ย่อมไม่ใช่ส่วนสำคัญของความเป็นมาของมนุษย์ตามใดก็ตามที่มนุษย์ยังเป็นผู้มีบาปถึงแม้ว่าบาปจะทำให้มนุษย์ทุกๆคนเลวร้ายได้อย่างเท่าเทียมกันก็ตามพระเยซูในฐานะเทคทอนเทคทอนก็คือคนชนชั้นล่างเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะสลักหินหรือเป็นชาวนะแต่พระเยซูไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมชนชั้นสูงคำสอนที่ปรากฏที่ต่างๆไม่ว่าจะส่งผลต่อกระบวนการทางศาสนาและการต่อสู้กับโครงสร้างอำนาจของพระเยซูขนาดไหนก็ตามแต่โครงสร้างอำนาจและระเบียบทางสังคมเศรษฐกิจย่อมไม่ได้เอื้ออำนวยต่อการบรรลุเป้าหมายทางศาสนาอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าที่กำลังมาบนโลกย่อมสร้างความวุ่นวายเกินไปกว่าที่เราชนชั้นสูงจะยอมรับได้นะครับเพราะฉะนั้นการคูซิฟายก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับในโครงสร้างของสังคมยิวและโรมันการขายพระเยซูของภาษานุสิทธิ์จนถูกลงโทษจากอาณาจักรโรมันโดยการตึงกางเขนบอกถึงความยากลำบากในการเปลี่ยนแปลงความคิดของสังคมเพราะแม้แต่พระเยซูเองขณะที่รอคอยความตายอยู่บนไม้กางเขนพระเยซูก็ร้องว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ฉะไหนพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียเหตุใดพระองค์ทรงเมินเฉยที่จะช่วยข้าพระองค์ต่อถ้อยคำค่ำควรของพระองค์ทุกคนก็รู้นะครับว่าในท้ายที่สุดในชั่วโมงที่9พระเจ้าก็ไม่ได้มาช่วยพระเยซูก็ถูกตึงกางเขนความรักที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้าจึงพร้อมเสมอที่จะถูกมองว่าไม่ได้รับการตอบสนองการทรยศหักหลังเป็นวิถีแห่งความผิดหวังมากกว่าความสมหวังการเลื่อนเวลาของการมาของอาณาจักรพระผู้เป็นเจ้าไว้ในอนาคตว่ากำลังจะมาหรือแม้กระทั่งการแยกโลกสองโลกแบบเหล่านักเทววิทยาคริสต์รุ่นต่อมาก็คือการลดแรงต้านของโครงสร้างอำนาจและหล่อเลี้ยงไว้ซึ่งความหวังความคิดของคริสต์ศาสนาพยายามนำเสนอการลดละเลิกการสะสมโคตรท่านทั้งหลายจงอย่าสะสมทรัพย์บนแผ่นดินนี้เลยที่นี่ทรัพย์สินทรัพย์สมบัติทั้งหลายถูกสนิมและถูกกัดกินและถูกขโมยเจาะช่องเข้ามาขโมยไปได้แต่จงสะสมทรัพย์ในสวรรค์เถิดนะครับมัทธิว6:19-20ภายใต้อาณาจักรโรมันใครบ้างที่มีความสามารถที่จะให้คาริตัสเพื่อเป็นการสั่งสมสมบัติอันมีค่าในสวงสวรรค์สำหรับคาริตัสในที่นี้จึงไม่ใช่ความรักที่มีให้ต่อพระผู้เป็นเจ้าแต่เป็นการให้ทานหรือการกุศลที่มอบให้กับผู้คนในระดับต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยากจนการมอบความรักที่เปี่ยมไปด้วยความกรุณาเป็นวิถีชีวิตที่สำคัญของสังคมต่างๆมากมายโดยการให้ทานแสดงถึงความแตกต่างของโครงสร้างทางสังคมกว่าความคิดของยิวในเรื่องของการให้ทานเป็นส่วนหนึ่งของบาร์มิสวาที่หมายถึงการยอมรับคำสั่งของศาสนาอยู่แต่เพียงแต่เท่านั้นยังหมายถึงคนที่เมตตากรุณาดังนั้นการให้ทานจึงเป็นส่วนที่สำคัญของคำสั่งและเมื่อศาสนายิวมีคู่แข่งแบบคือศาสนาการให้ทานก็ยังเป็นกลไกสำคัญของการรักษาสมาชิกให้อยู่กับศาสนาต่อไปโดยไม่ย้ายค่ายไปอยู่ในศาสนาอื่นการเปลี่ยนการให้ทานมาสู่การดูแลคนยากจนเป็นวิถีปฏิบัติที่สำคัญของคริสตศาสนา
การดูแลคนจนในความคิดของยิวถือว่าเป็นอโวดาสิ่งพิเศษที่จะได้รับใช้พระผู้เป็นเจ้าสำหรับกรอบคิดแบบยิวการมอบอะไรบางอย่างโดยไม่ต้องให้อะไรกลับคืนนั้นเป็นความคิดที่ยากที่จะยอมรับได้การให้เปล่าแบบของขันหรือกิฟต์บ่งบอกถึงการดูถูกเหยียดหยามการรักษาหน้าเป็นเรื่องสำคัญการให้ทานจึงการเป็นการให้กู้เงินกับพระผู้เป็นเจ้าทั้งที่ทุกๆคนรู้ดีว่าการจะได้เงินคืนในโลกที่ทุกคนยังมีชีวิตอยู่นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากทรัพย์สินไม่ได้หายไปไหนแต่รอใช้กันในสวรรค์เส้นทางของเงินทองจากกระเป๋าคนรวยที่เสียชีวิตสามารถโอนไปในสวรรค์ได้โดยการโอนไปกับคนจนผ่านการกุศลถึงแม้ประโยคอันโด่งดังของคริสตศาสนาในลูก 18:25 ที่กล่าวว่าอูจะรอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนรวยจะเข้ามาอยู่ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าจะเป็นประโยคที่โด่งดังมากมายก็ตามการขยายของอำนาจของคริสตศาสนาในอาณาจักรโรมันเมื่อขยายตัวมากขึ้นก็รับเอาคนรวยเข้ามาอยู่ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นคนรวยกลับทรงอำนาจในอาณาจักรอยู่แล้วก็ยิ่งขยายอำนาจไปสู่พื้นที่ของทางศาสนามากยิ่งขึ้นแม้กระทั่งชีวิตหลังความตายเมื่อคือศาสนามีชีวิตหลังความตายพอตายแล้วจะต้องรอนานแค่ไหนถึงจะได้เจอพระผู้เป็นเจ้าในวิธีแห่งเอกาเทวานิยมการคิดถึงพระเจ้าอื่นๆนั่นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีข้อโต้แย้งว่าคือศาสนาไม่เหมือนกับเอกาเทวานิยมแบบอื่นๆก็ตามเพราะยังมีเรื่องทรินิตี้หรือตรีเอกภาพอยู่พระบิดายังคงเป็นผู้ทรงอำนาจที่นำไปสู่การผูกขาดเมื่อพระผู้เป็นเจ้าอยู่เพียงพระองค์เดียวก็ต้องทำให้รอคอยถ้าคุณรอคอยพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียวมันไม่มีคนอื่นให้คุณรอคอยคุณไม่สามารถย้ายค่ายได้นะครับเปลี่ยนค่ายเบอร์เดิมไม่มีนะครับถึงแม้ว่าทุกๆคนจะต้องตายแต่ถ้ามีชีวิตหลังความตายเสรีภาพในการเลือกของเอกาเทวานิยมจึงไม่มีอะไรอื่นนอกเหนือไปจากการรอคอยเพื่อกลับไปอยู่กับอ้อมกอดของพระผู้เป็นเจ้าการควบคุมจิตวิญญาณจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ง่ายเพียงแต่การควบคุมดูแลวิญญาณนั้นไม่ได้จำกัดแค่ตอนมีชีวิตแต่ยังควบคุมไปจนถึงชีวิตหลังความตายถ้าใช้คำของนักประวัติศาสตร์นะครับคนสำคัญของเลดแอนติควิตี้นะครับของยุคเลดแอนติควิตี้ปีเตอร์บราวน์ก็จะเรียกว่านี่คือการเรียกค่าไถ่ทางวิญญาณนะครับการเรียกค่าไถ่ทางวิญญาณ ransom of the soul นะครับซึ่งเป็นหนังสือนะครับตามชื่อนี้ของปีเตอร์บราวน์นะครับ ransom of the soul เป็นไปได้ภายใต้โครงสร้างของเอกาเทวานิยมถึงแม้ว่าในช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ชีวิตหลังความตายของคนแต่ละคนจะแตกต่างโซลของมรณาสักขีหรือมอเตอร์นั้นจะต้องไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าเลยสถานะของมรณาสักขีจึงแตกต่างไปจากคนมีบาปทั่วๆไปมรณาสักขีนั้นได้เป็นเพื่อนของพระผู้เป็นเจ้าไปแล้วแต่สำหรับชีวิตของคนรวยที่หรูหราในอาณาจักรโรมันการรอคอยไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายการรอคอยบ่งบอกถึงวิถีชีวิตอันแสนสบายของการพักผ่อนหย่อนใจไม่ต้องรีบเร่งในราวศตวรรษที่7การรอคอยกับกลายเป็นเรื่องที่คริสตศาสนายอมรับไม่ได้ต่อไปความมั่งคั่งทำให้ชีวิตหลังความตายของใครบางคนนะครับนั้นสามารถที่จะกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าได้เร็วกว่าเพราะความมั่งคั่งช่วยกำจัดสิ่งสกปรกหรือบาปที่กระทำมาในชีวิตได้วิธีปฏิบัติและหลักการที่ปรากฏอยู่ในตัวบทย่อมเป็นสิ่งที่มักจะไม่สอดคล้องกันเสมอการพิจารณาพระคัมภีร์โดยละเลยโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมไล่ไปจนถึงองค์กรและวิถีชีวิตประจำวันของศาสนาทำให้สถานะของพระคัมภีร์นั้นเปรียบเหมือนคำสั่งที่ทุกๆคนปฏิบัติตามพ
ระคัมภีร์จึงไม่ใช่ตัวบ่งชี้ว่าการกระทำต่างๆจะเป็นไปตามคำสอนที่ไม่ได้เป็นคำสั่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คำสอนที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลความคาดหวังที่จะให้พระคัมภีร์ในฐานะตัวบทที่มีสถานะเป็นคำสั่งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตมักจะเป็นเพียงความคาดหวังมากกว่าความเป็นจริงช่องว่างระหว่างตัวบทและวิถีชีวิตดำรงอยู่เสมอความศักดิ์สิทธิ์ของตัวบทจึงดำรงอยู่เป็นเพียงความศักดิ์สิทธิ์ของตัวบทไม่ว่าศาสนาหรือปรัชญาจะให้ความสัมพันธ์กับตัวบทขนาดไหนก็ตามตัวบทก็ยังคงเป็นตัวบทที่พร้อมเสมอที่จะศักดิ์สิทธิ์ด้วยความเป็นตัวบทอยู่ได้ด้วยตัวบทและเป็นการดำรงอยู่เพื่อตัวบทเท่านั้นขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณศาสตราจารย์ธเนศวงศ์ยานาวาเป็นอย่างสูงที่กรุณานำเสนอเรื่องความรักแบบอากาเป้ในแง่มุมของศาสนาแบบเอกเทวนิยมให้ได้ฟังในวันนี้ค่ะต่อไปจะเป็นช่วงเปิดคำถามให้ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนแล้วก็ถามคำถามวิทยากรค่ะมีไหมมีใครอยากถามอะไรยกมือได้เลยนะครับเดี๋ยวเอาไมค์ไปให้ครับผมไม่มีใครเป็นชาวคริสต์ในที่นี้เลยมีไหมครับไม่มีผมจะได้ให้กิติพลขึ้นมาต่อนะครับมีคำถามไหมอาจจะงงๆเล็กน้อยนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้จักคอนเซปต์ในนะผมคิดว่าผมถือว่าพวกคุณเป็นคนที่เรียนปรัชญากันแล้วกันนะคุณก็คงรู้จักกับฟิเลียกับเอลอสเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาสิ่งที่มันตามขึ้นมาจนถึงศตวรรษที่19เนี่ยกับมันคนละเรื่องกันนะครับถ้าเราไม่เข้าใจคำคอนเซปต์อากาเป้นะครับมันก็จะทำให้หลายหลายคนนะครับเชิญครับอยากให้อธิบายนิยามของเอลอสกับอากาเป้เพิ่มอีกนิดนึงนะคะก็ง่ายๆเลยนะครับคือคริสต์ศาสนาเนี่ยแยกเรื่องการเอากันพูดง่ายๆนะครับตรงไปตรงมาก็นางานเอากันออกจากความรักโอเคขอบคุณมากค่ะโอเคนะครับถ้าผมอธิสรุปแบบง่ายๆเลยเพราะว่าคริสต์ศาสนานั้นเนี่ยเซ็กซ์มันเป็นสิ่งชั่วร้ายแต่เราต้องทำเพื่อการมีลูกเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจึงจะเห็นได้ว่าคาทอลิกนั้นคือห้ามใช้ถุงยางคุมกำเนิดห้ามชักว่าวน้ำอสุจิต้องหลั่งเข้าไปในช่องคลอดตัวนั้นเพราะฉะนั้นการเป็นเกย์คือผิดโอเคง่ายๆเลยแล้วก็มนุษย์ต้องเอากันเพื่อสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์เพื่อทำให้ Kingdom of God นั้นดำรงอยู่ต่อไปได้เพราะฉะนั้นคุณยิ่งเอากันเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีคุณจะ enjoy ไม่ได้โอเคเคลียร์นะครับเพราะฉะนั้นพวกคริสต์ก็จะมีปัญหามากคุณก็รู้ว่าเวลาคุณเอากันคุณก็มีความสุขถูกไหมเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะรู้สึกว่าคุณผิดคุณก็จะพร้อมที่เสมอที่จะเป็นโรคจิตเพราะคุณเมื่อกี้คุณยังแฮปปี้อยู่ดีๆสัก5นาทีต่อมาคุณจุดบุหรี่นั่งสูบอาชีพหมายกูทำบาปนี่วะโอเคชาวพุทธมันอาจจะไม่มีปัญหาพวกนี้นะครับผมไม่รู้ใครมีคำถามไหมครับสามารถยกมือได้เลยนะครับผิดน้ำอสุจิต้องหลั่งเข้าไปในช่องคลอดตอนนั้นก็ห้ามเพราะฉะนั้นในอดีตโบราณเขาถึงต้องบอกให้คุณมีผัวมีเมียคนในสมัยโรมันเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้หญิงอายุประมาณ14นะครับคุณควรจะให้เขามีผัวซะอย่าไปเรียนหนังสือเรียนแล้วมันจะงุนง่านแล้วถ้าผู้หญิงช่วยตัวเองผิดไหมผิดครับ
กรณีเดียวกับผู้ชายผิดหมดเพราะนั่นคุณกำลังหลงไหลใน carnal knowledge เพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจสิ่งพวกนี้คุณว่าผมอยากจะพูดอยู่เสมอว่าเวลาผมสอนเรื่องเพศเนี่ยผมถึงบอกว่าทำไมฝรั่งเนี่ยมันถึงต้องเอาศาสนาออกมันไม่ใช่เป็นแค่เหตุผลในทางการเมืองเรื่อง secularize ต่างๆพวกนี้เท่านั้นสงครามความขัดแย้งในยุโรปอาจจะฆ่าคนตายมากมายและในเหตุผลในทางการเมืองแต่ในระดับชีวิตประจำวันผมคิดว่ามันทารุณเกินไปสำหรับชีวิตมนุษย์ที่ทุกๆครั้งที่คุณร่วมเพศกับเมียคุณด้วยท่าหมาแล้วคุณต้องไปสารภาพบาปเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ห้ามเด็ดขาดและผมคิดว่าในรายการของคุณอันเนี้ยผู้คนในสมองของคุณความรักของพวกคุณเต็มไปด้วยบาปทั้งนั้นแต่บาปนี่แหละครับทำให้เรามีความสุขอย่างพระเจ้าสามารถแสดงความรักแบบอากาเป้ต่อมนุษย์ได้แล้วมนุษย์สามารถแสดงความรักแบบอากาเป้ต่อกันได้ไหมครับถ้ารักในมนุษยชาติไงครับคุณไม่จำเป็นที่จะต้องรักผัวคุณเมียคุณเพราะนั่นมันเป็นลักษณะเฉพาะแต่คุณสามารถที่จะรักมนุษยชาติได้ไม่จำเป็นที่จะต้องรักมนุษย์คนใดคนหนึ่งถ้าคุณไม่เข้าใจแสดงว่าคุณยังไม่สามารถบรรลุได้การชักว่าวหรือว่า masturbation นี่มันเป็นซินเพราะว่าเป็นซินตามตัวบทของพระคัมภีร์หรือว่าเป็นเพราะว่าเราไปมองผู้หญิงคนอื่นครับทำให้เกิดอารมณ์คือประการที่หนึ่งนะครับถ้าคุณต้องเข้าใจว่าถ้าคุณเข้าไปดูใน Eastern Orthodox เนี่ยการคุมหน้าของผู้หญิงหรือการใส่เวลเป็นเรื่องปกติถ้าคุณไปดูผู้หญิง Copticนะครับก็จะปิดหน้าถึงขั้นในระดับอาจจะใกล้เคียงกับบาก้าของอิสลามทำไมถึงต้องปิดผมขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอันนี้อาจจะเป็นอุดมคติเกินไปประมาณยุคกลางโดยประมาณเนี่ยนะครับจริงๆแล้วปัญหาพวกนี้มันก็จะเริ่มเครียดมากขึ้นนะครับหลังจากเรียนรีฟอร์มในศตวรรษที่11เมื่อความต้องการที่จะให้พระเซเลบัตก็คือไม่ร่วมเพศไม่เพราะฉะนั้นหลังๆศตวรรษที่11เป็นต้นไปเนี่ยประเด็นเรื่องพระเอากันนะครับหรืออะไรต่างๆพวกนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วมันก็จะชัดเจนมากในงานของปีเตอร์เดเมียนนะครับซึ่งเป็นทีโอเจนในศตวรรษที่11 12ประมาณนั้นนะครับผมกลับมาเรื่องเดิมที่คุณถามผมในคริสต์ศาสนาเนี่ยคุณไม่ควรจะมีอะไรที่คุณเดินออกไปนี้แล้วคุณไม่ควรคิดถึงดาราเอวีคนไหนคุณนึกถึงภาพฟรอยด์ใช่ไหมมันมีรูปอันหนึ่งที่เป็นการ์ตูนฟรอยด์แล้วแบบไปเป็นหัวของฟรอยด์แล้วมันผู้ชายแล้วมันมีผู้หญิงอยู่ผมไม่รู้คุณเคยเห็นหรือเปล่านะเวลาเราชักว่าวเนี่ยเวลาคุณชักว่าวคุณคิดถึงอะไรคุณก็ต้องจินตนาการใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณจินตนาการถึงผู้หญิงใครสักคนคนนั้นก็จะสูญเสียความบริสุทธิ์คุณจะทำให้เขาแปดเปื้อนฐานนี้คุณจะต้องเข้าใจนิดหนึ่งก็คือว่าในมาตรฐานของคริสต์ศาสนาเมื่อก่อนเนี่ยผู้หญิงจะรักษาความบริสุทธิ์ได้เริ่มต้นข้อแรกก็คือคุณต้องไม่เคยเอากับใครผมคิดว่าหลายคนในห้องนี้อาจจะเป็นนักศึกษายกมือว่าหนูยังไม่เคยเอากับใครค่ะโอเคฝ่ายไม่เป็นไรผู้หญิงที่บริสุทธิ์นั้นจะต้องไม่เคยที่อยากจะเอาใครเอานี้เริ่มชิบหายแล้วนะครับเริ่มลำบากแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะเอากับใครคุณสูญเสียความบริสุทธิ์คุณอาจจะหันมาบอกของอาจารย์ค้าหนูแบบไม่เคยเลยค่ะพวกผมยังแบบรักษาไปไม่เคยอยู่ในอ้อมกอดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่จบแค่นั้นครับผู้หญิงคนนั้นจะต้องไม่เป็นที่ปรารถนาของใครพูดง่ายๆก็คือสมมุติคุณไปเดินสยามพารากอนแล้วนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งมันเดินผ่านคุณแล้วมันเห็นโอ้โหอีนี่มันน่าอึ๊บเหลือเกิน
คุณสูญเสียความบริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วในความคิดของเขาที่คุณจะต้องปิดให้เหลือแค่มุกตานี่คือการรักษาเกียรติของผู้หญิงคุณในปัจจุบันถ้าคุณเป็นพวก PC มากๆก็คือการลวนลามทางสายตาใช่ไหมการข่มขืนด้วยสายตาม ันถูกของใครอ่ะจัตตาก็แล้วแต่ผมไม่ได้บอกว่าถูกผมถูกว่าถูกภายใต้เงื่อนไขของพุทธศาสนาในยุคนั้นที่คิดแบบนั้นถูกต้องหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ในสมัยนั้นน่ะเขาคิดอย่างนั้นทีนี้คุณก็ต้องคิดอีกว่าอีกข้อหนึ่งทำไมมันถึงต้องควบคุมผู้หญิงประเด็นที่สำคัญสำหรับผมมันก็คือการควบคุมเรื่องระบบการนับสายเลือดคุณต้องนับสายเลือดผ่านผู้ชายเท่านั้นร่างกายผู้หญิงถึงถูกควบคุมถ้าเป็นสังคมแมทริลิเนียลที่นับสายเลือดผ่านผู้หญิงมันเชิงพวกนี้จะไม่เป็นประเด็นเลยเพราะผู้หญิงจะไปเอากับใครก็ได้ยังไงก็ลูกกูเป็นเพราะสายเลือดผ่านผู้ชายมันต้องการันตีเพราะฉะนั้นผู้หญิงจะถูกคุมที่นำไปสู่ที่เราเรียกร้องกันทุกวันนี้นั่นก็เพราะว่าคุณดำไปนับสายเลือดผ่านผู้ชายซึ่งเมื่อก่อนนี้มันไม่มีการตรวจ DNA เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่จะการันตีก็คือคุณต้องเอากับผู้หญิงที่บริสุทธิ์รวมไปจนถึงใส่เข็มขัดกันชู้นี่คือการคุมร่างกายของผู้หญิงและผู้หญิงก็ต้องหัดคุมร่างกายของตัวเองก็เท่านั้นเองนี่ถ้าคุณเป็นสังคมแมทริลิเนียลนับยาสายผู้หญิงกูจะไปเอากับใครก็เรื่องของกูก็ยังไงก็ลูกกูเพราะมันไม่จำเป็นที่จะต้องแสวงหาว่าใครคือพ่อเด็กโอเคนะครับผมรู้สึกว่ามีใครยกมือแล้วว่ามันหมดจะหมดเวลาเลยครับโอเคค่ะขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับก็จบไปแล้วนะคะกับการบรรยายพิเศษของศาสตราจารย์ธเนศวงศ์ยานนาวาขอขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งค่ะ